พิธีกรรมตื่นเฝ้าในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นภายในมหาวิหารที่มืดมิดไฟภายในมหาวิหารนักบุญเปโตรได้ถูกเปิดสว่างขึ้นทั้งหมดเมื่อสังฆานุกรกล่าวคำว่าลูเมนคริสติพระคริสต์เจ้าองค์ความสว่างเป็นครั้งที่3หลังจากนั้นจึงมีการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าโดยตามประเพณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะโปรดศีลล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือมิสแกรนด์เวเนซุเอลาประจำปี2018สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงเข้าร่วมในช่วงการเดินรูป14ภาคเพราะต้องระมัดระวังสภาพอากาศที่หนาวเย็นในวันต่อมาเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชปัสกาช่วงพิธีเปิดในระหว่างการขับร้องบทเพลงอัลเลลูยาสังฆานุกรได้เปิดประตูเพื่อให้เห็นภาพไอคอนของพระคริสต์เจ้าที่อยู่ด้านในในตอนเที่ยงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประทานสารโอกาสปัสกาแก่ทั่วโลกซึ่งประเด็นแรกของพระองค์คือยูเครนและรัสเซียโปรดช่วยชาวยูเครนอันเป็นที่รักบนเส้นทางแห่งสันติภาพและจุดประกายแสงแห่งปัสกาให้แก่พี่น้องชาวรัสเซียปลอบโยนผู้บาดเจ็บและผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเพราะสงครามรวมถึงอนุญาตให้บรรดานักโทษได้กลับไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นพระองค์ทรงภาวนาเพื่อประเทศและภูมิภาคที่ถูกทำร้ายด้วยสงครามความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติพระองค์ทรงยกตัวอย่างถึงตุรกีและซีเรียที่เกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับเยรูซาเล็มเลบานอนไนจีเรียซูดานใต้และอื่นๆสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงระลึกถึงประเทศที่ไร้เสรีภาพทางศาสนาซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศนิการากัวพระเจ้าโปรดช่วยกลุ่มคริสตชนที่ทุกวันนี้ต้องฉลองปัสกาภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นในนิการากัวหรือเอริเทียโปรดระลึกถึงทุกคนที่ถูกขัดขวางไม่ให้แสดงออกทางความเชื่อของตนได้อย่างอิสระและเปิดเผยจากนั้นการประทานพรเพื่อปิดพิธีการก็มาถึงซึ่งก็คือการที่พระองค์ทรงอวยพรกรุงโรมและโลกซึ่งเป็นพรที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะประทานในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นวันอาทิตย์ปัสการวมถึงวันพระคริสตสมภพก่อนการอวยพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปรอบๆฝูงชนและได้ทรงทักทายประชาชนเกือบแสนคนที่รวมตัวกันอยู่ที่จัตุรัสนักบุญเปโตร